ณเดชน์ตอบแบบนี้เมื่อเจอแฟนคลับถามจะแต่งงานเมื่อไหร่เป็นคู่รักซุปตาที่หลายๆคนอยากจะให้มีข่าวดีเร็วๆสำหรับพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะกับหวานใจสาวยาย่าอุรัสยาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่คู่นี้ปล่อยโมเมนต์หวานๆชาว NY ก็ต่างพร้อมใจกันกระหน่ำไลค์และปาอิโมจิรูปหัวใจกันไม่หยุดล่าสุดทางด้านพระเอกหนุ่มณเดชน์ได้ไลฟ์สดร้องเพลงและพูดคุยกับแฟนคลับผ่าน Facebook Fanpage ไลฟ์หน้าเรางานนี้เจ้าตัวก็ยังได้เปิดโอกาสให้แฟนๆถามคำถามที่อยากรู้อีกด้วยซึ่งก็มีผู้โชคดีทางบ้านที่มีโอกาสได้พูดคุยกับหนุ่มณเดชน์ในไลฟ์และแน่นอนก็มีคำถามรัวๆเช่นเวลาคิดถึงแฟนทำยังไงด้านหนุ่มณเดชน์ก็ตอบว่าเวลาคิดถึงแฟนก็บอกเลยครับไม่เก็บเอาไว้คนเดียวเพราะเก็บไว้จะยิ่งทำให้คิดถึงมากกว่าเดิมเราต้องหาทางถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและแนะนำแฟนคลับว่าถ้าคิดถึงใครก็บอกเขาให้รู้บอกทางไหนก็ได้จากนั้นแฟนคลับก็ถามว่าแต่งเพลงให้ยาย่ามาร้องด้วยได้ไหมด้านหนุ่มณเดชน์ก็ตอบว่าแต่งไว้แล้วเป็นเพลงที่แต่งเองจริงๆปีหน้าน่าจะได้ฟังกันตอนนี้อยู่ในกระบวนการตกแต่งเรียบเรียงรอฟังครับแต่คำถามที่เด็ดที่หนุ่มณเดชน์ได้ยินแล้วถึงกับต้องร้องเลยนั่นก็คือคำถามว่าพี่แบร์แต่งเมื่อไหร่คะหนุ่มณเดชน์ได้แต่ยิ้มแบบเขินก่อนจะตอบไปว่าเป็นคำตอบที่โอ้โหตอบได้แต่โอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าพร้อมเดี๋ยวบอกเองโอเคไหมเรียกว่าแฟนคลับคนนี้ก็คือตัวแทนหมู่บ้านที่แท้ทูเพราะแต่ละคำถามนั้นทั้งตรงและก็โดนใจเหล่าแฟนคลับ NY สุดๆแฟนนะครับเวลาคิดถึงแฟนเราก็บอกเขาเลยครับบอกเลยนะฮะเราไม่ค่อยเก็บไว้คนเดียวเพราะเก็บไว้ก็ยังยิ่งทำให้คิดถึงมากกว่าเดิมนะครับเราต้องหาทางถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่งไว้แล้วนะครับสำหรับเพลงที่จะแบบขอความกรุณาให้พี่ย่ามาแบบว่าฟีเจอริ่งในเพลงด้วยนะครับผมก็เป็นเพลงที่แต่งเองจริงๆนะครับผมแต่งเองจริงๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าครับปีหน้าน่าจะได้ฟังกันปีหน้าน่าจะได้ฟังตอบได้แต่โอ้โหเดี๋ยวบอกเลยถ้าพร้อมเดี๋ยวบอกเลยใจแล้ว